่านตาเขาคนนี้ผ่านจริงๆแบบบางทีของก็มันสเปคก็แค่สเปคว่าเออเราอาจจะแค่ชอบมองผู้หญิงแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนจริงๆเราก็ไม่รู้ได้เปล่าวะถ้าเอาเป็นแฟนจริงๆผมก็คงก็ต้องดูแบบนิสัยอะเออแล้วก็ต้องดูรู้ด้วยว่าเขากำลังนิสัยเราไปด้วยนั่นแหละมาฮากีตาเบบี้อย่างแบบถ้าถามเกี่ยวกับว่าจะจีบพี่ต้นหอมตอบไหมคะตอบครับตอบได้ทำได้ทำได้สวัสดีค่ะพี่หลงสวัสดีค่ะสตางเมื่อก่อนหลงจริงๆไหมพอแบบผ่านมาทุกวันเนี่ยเราแบบเออก็แบบได้ที่เจอนะว่าเมื่อก่อนหลงชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าหลงมากๆเลยเว้ยแต่พอแบบเราได้เจอคนแบบหลากหลายอะรู้สึกว่าจริงๆคำว่าโตกว่าเราอะมันไม่ใช่อายุแล้วอะมันกลายเป็นแบบทัศนคติอะจริงนะหลงเคยเจอแบบบางคนเป็นลูกน้องหลงนะแต่เป็นผู้ชายนี่แหละมันเป็นคนที่มีความคิดโตมากอะหลงก็รู้สึกโอ้เออวะจริงๆการที่ว่าเราชอบคนโตกว่าเนี่ยจะเป็นโตในด้านแบบความคิดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เกี่ยวกับอายุหรอกใช่ครับโตกว่าคือมุมมองและทัศนคติแต่ผู้ใหญ่บางคนเขาก็โตแค่อายุจริงๆนะจริงๆนะมันกลายเป็นแบบว่าถ้าเราจะชอบใครอ่ะมันหน้าตามันถึงว่าเรามองหน้าตามองสเปคเราก่อนอันดับแรกไหมก็คือมองหน้าตาว่ามันแบบที่เราชอบหรือเปล่าอ่ะเรามองอันดับแรกแต่ถ้าเรามองข้อที่สองคือนิสัยอ่ะเรามองนิสัยเขาต่อใช่ไหมแล้วนิสัยเขาไม่ใช่อ่ะอันดับแรกมันก็คือถูกหักไปเลยอ่ะนั่นแหละแล้วก็ต้องมองอีกอันที่3คือว่าเขาจะชอบเราไหม นั่นแหละครับมันยากครับทุกวันนี้ทำงานก็จะตายอยู่นะครับให้ผมแบบเอาเวลามีแฟนให้ผมไม่มีเวลาจริงๆอ่ะแบบตายอย่างเดียวไม่มีเวลาด้วยตายอย่างเขียดจ้าไอ้ชอบอย่างนี้ใช่ครับน่าจะเอ้ยพูดถูกอันนี้พูดถูกมากเลยหน้าตาดีคือของแถมนี่พูดถูกมากจริงๆจริงๆตอนนี้ก็มีแฟนคลับไปก่อนใช่ฮะใช่ฮะจริงๆมีคนมาถามหลายคนนะว่าเลิฟซินโดรมจะออนวันไหนผมก็ตอบว่าเดือนมีนานะครับผมอยากฟังเพลงจีที่ร้องว่าหล่อผัวชื่ออะไรอะไรหล่อผัวมันคือเพลงอะไรอ่ะไม่ชัวร์มันร้องไงอ่ะอ
ากกินตีน้อยฉันก็อยากแต่ว่าตะวันอื่นเถอะซิงเกิลเมย์วันอื่นชอบนั่นชอบนี่ชอบพี่ไหมคะไอ้ต้าคนนอนดึกมักหน้าตาดีถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องพี่หลงคะดูยังไงว่าผู้ชายมีใจให้เราเราต้องดูว่าความสัมพันธ์นั้นน่ะเป็นความสัมพันธ์แบบคีเป็นความสัมพันธ์แบบ IF หรือเปล่าความสัมพันธ์แบบ IF ก็คือคุย4คำหายไป20ชั่วโมงครับอันนั้นแปลว่าไม่มีใจนะฮะมันคือความสัมพันธ์แบบ IF นั่นแหละฮะก็ต้องดูฮะเอาง่ายๆเลยถ้าดูว่าเขามีใจไหมถ้าลงดูนะหนูดูแบบว่าเราไม่เป็นฝ่ายที่แบบชวนเขาคุยอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเราแค่เราชวนเขาคุยอยู่ฝ่ายเดียวอะผมว่านั้นเหมือนเราไม่พิธีกรอะเหมือนเราไม่พิธีกรอะเหมือนเราไม่ใช่แบบคนจีบกันอะเหมือนเราทำรับหน้าที่พิธีกรก็ต้องดูด้วยฮะบางทีชอบเขาก็ชอบจริงๆแหละอยากจีบเขาเออแต่ก็ต้องดูดิว่าเขารำคาญหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ว่าเราเป็นตัวรำคาญให้เขาอะเราออกมาเถอะไม่ไหวรับบทพิธีกรจริงไม่มีแฟนไม่ใช่หรอให้คำปรึกษาซะยาวใช่ฮะแต่เราก็เคยมีประสบการณ์นะฮะเรามีประสบการณ์มาหลงเป็นคนให้คำปรึกษาได้นะแต่ว่าถ้าเจอตัวจริงๆก็ไม่ไหวว่ะ เราแค่รับบทเป็นโค้ชก็พออย่าให้โค้ชได้ลงสนามเลยหลงตอบพี่หน่อยจะได้รู้ว่าหลงมีใจ มีครับหลงมีใจครับหลงไม่มีใจหลงก็ตายครับ หลงมีใจนะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการพี่อ้อยพี่ฉอดนะครับใช่ฮะเพิ่งโดนบอกเลิกว่าหมดรักแล้วขอกำลังใจหน่อยเราเอาจริงๆนะโดนน่าจะมีรูเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เขาหมดรักกันแล้วใช่ไหมเราอย่าไปเศร้าตามเว้ยเราอย่าไปเศร้าตามเกมเขาเราต้องเหนือกว่าเขาเว้ยเราต้องทำเป็นว่าเราแบบมันรักเออก็คือมันรักเออโอเคแค่นี้แหละเราก็ทำตัวให้เรามีความสุขที่สุดหาอะไรทำให้มีความสุขที่สุดแล้วเขาจะแบบว่าเฮ้ยมึงไม่รู้สึกเศร้ากับที่กูบอกเลิกมึงเลยเหรอใช่ไหมพอเขาไม่รู้สึกเศร้าเขาจะแบบเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันรักเราจริงเปล่าวะเขาจะถามตัวเองลูกกับกลายเป็นว่าชีวิตที่เราไม่มีเขาเนี่ยเราไม่มีความสุขมากกว่าเราต้องเหนือกว่าเว้ยเราต้องเหนือกว่าอย่าไปยอมครับอย่าไปยอมในเมื่อเขามองว่าความรักคือเกมแล้วก็เล่นเกมไปซะแต่เราต้องเป็นผู้คุมเกมเว้ยโคตรตึงอ่ะใช่ครับถ้าเขารักเราจริงเขาไม่ทิ้งเราไปใช่ฮะเวลาหลงอกหักเป็นยังไงล่ะครับหลงไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือว่าอกหักใช่ว่าอกหักไม่เคยนะคือเคยโดนบอกเลิกแต่หลงรู้สึกเฉยๆมากเลยแบบเจอคนเลิกไม่รู้ว่าหลงไม่เคยแบบอินกับใครจนถึงขั้นเช็คว่าอกหักกับตัวเองได้เพราะหลงเป็นคนที่แบบนิสัยเสียอยู่อย่างนึงคือหลงเป็นคนที่นิสัยเสียแบบว่าเวลาหลงคุยใครหลงอะไรเงี้ยหลงมักจะมีหลุมหลบภัยของหลงมีกำแพงหรือว่าหลุมหลบภัยซึ่งจะเซฟความรู้สึกส่วนใหญ่ของหลงอยู่ตรงนั้น
เราจะไม่เอาเราจะไม่เปิดเผยว่าเนี่ยเรามีหลุมหลบภัยอยู่ตรงนี้นะเราจะให้เขาเห็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราอยากให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะคิดว่าเขารู้ทั้งหมดของตัวเราแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยเราต้องเซฟความรู้สึกของตัวเองไว้มากๆอย่างที่เขาว่าเรารักตัวเองให้มากๆก่อนครับอย่าเพิ่งไปรักคนอื่นเลยนะครับเข้าใจไหมครับรักตัวเองเยอะๆนะครับนี่โดนบอกว่ารู้สึกอยากคุยกับใครที่อะไรวะนี่โดนบอกว่ารู้สึกอยากคุยกับใครที่ไม่ใช่เธอเป็นการบอกเลิกที่แรงมากจะสร้างกันเป็นเกลียดไม่ครับเราอย่าไปเกลียดครับเราอย่าไปเกลียดเพราะว่าเราต้องมองทั้งสองฝ่ายว่าคนเราอะต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกเว้ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกแล้วตัวพี่ก็มีสิทธิ์เลือกแต่พี่ไม่เลือกไงแต่พี่ดันไปเลือกเขาเออใครผิดอ่ะใครผิดใครผิดใครผิดเราอ่ะผิดที่ไปเลือกเขาผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกเราไปเลือกเขาทำไมเออให้รู้เรื่องเลยใช่ไหมเราอ่ะผิดโทษตัวเองไม่มาโทษตัวอื่นโทษตัวเองเราผิดเออยังต้องด่านะเมื่อแต่เพลงอะไรนะลืมละอ่ะแต่เพลงแต่เปิดเพลงนี้ให้ฟัง สวัสดีฮะไอ้นี่คือหลงเป็นคนให้คำปรึกษาใครไม่เก่งนะเราชอบด่าลงด่าเก่งเหมือนกันพี่หลงอะไรคะแย่ยิ่งพยายามร้องไห้ฟังเท่านี้ฟังเท่านี้ฟังไว้โอเคนะครับใช่งั้นพี่ต้องเลือกหลงถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วหลายตื่นเลยจริงๆนะเวลาเพื่อนมาให้แบบมาให้หลงปอบหรือว่าใครเศร้าให้หลงปอบอ่ะหลงจะไม่โอ้นะหลงก็จะแบบพูดให้คิดได้อ่ะไม่ใช่ด่าหลงชอบพูดให้คิดมากกว่าให้หลงอยากขยี้หลงชอบพูดให้เขาคิดเว้ยเราคบกันมา5ปีโดนบอกเลิกด้วยคำว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เราว่าทำไงคำว่าไปด้วยกันไม่ได้มันจะมีตัวแปรอะไรอยู่ในนั้นครับซึ่งเหตุผลจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะตัวเราที่อัตุรอดอันงี่เง่าหรือว่าแบบความรักไม่อิ่มตัวแล้วพอมันอิ่มแล้วก็แบบเออก็แค่พอแล้วไงก็จบแล้วกับเขาไม่คนใหม่ครับกับเราทำตัวน่าเบื่อฮะแค่นั้นแหละครับเราอย่าไปเครียดอะไรความรักมากนะครับใช่ฮะรักตัวเองก่อนแล้วรักตัวเองก่อนเราทำตัวเองให้ดูดีเดี๋ยวเราก็มีคนเข้ามาหาเราเองแหละชอบคนมา8ปีควรหยุดหรือไปต่อคะไปให้สุดครับไปให้สุดเดี๋ยวโดนเขาเทมาเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองครับไปให้สุดก่อนเอาจริงๆเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำตัวน่าเบื่อหรือเปล่าถ้าเราทำตัวแบบไม่น่าเบื่อใครไม่จะอยากทิ้งเราเว้ยไม่เราไม่ทำตัวน่าเบื่อใช่ไหมเขาก็ไม่สนใจคนอื่นด้วยซ้ำเพราะเราแบบถ้าเป็นแฟนแล้วยิ่งเราแบบมีความน่าสนใจอ่ะถูกปะเออโทษตัวเองก่อนโทษตัวเองก่อนไม่ใช่ไปโทษคนอื่นตบเลยเห็นไหมเนี่ยอย่าให้ยามาขอครับปรึกษาจากหลงปอบไม่เป็นจริงจริงสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับอย่าไปเครียด
เพลงนี้แล้วกันกูรู้ความรักก็หนึ่งใช่ความรักน้อยเลยเปลี่ยนเรื่องค่ะใช่ง่วงละอ๋อพี่นัทเขามีแฟนแล้วนี่เขามีแฟนแล้วเขาไม่อยากอินกับเรื่องนี้หรอกรู้ใช่ไหมไปกินเหล้าเอาอีกแล้วใช่ครับอยู่กับเพื่อนไปกินเหล้าซะไปกินเหล้าซะกินได้ครับแต่อย่ากินให้แบบว่าตัวเองแบบดูแย่อย่ากินให้ตัวดูแย่มันไม่ดีกินให้พอแบบว่าอยู่กับเพื่อนพอนอนได้แล้วครับพรุ่งนี้จะได้มีแรงได้ครับหลวงจะนอนแล้วครับI love you for everything. I love you too. คนนี้เขาโหดไม่เหมือนหน้าตาเลยคือหลงปอบไปใครไม่เป็นนะเอาจริงแม่หลงแบบมันดราม่ากับหลงก็ด่าแม่นะไม่ใช่ด่าเขาเรียกว่าพูดที่คิดมีงานมีตติ้งกับพี่หลงไหมคะอยากเจอตัวจริงมีครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงก่อนไปพรมันเกิดล่วงหน้าให้หน่อยได้ไหมคะก็สุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าครับผมก็เกิดมาทั้งทีก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับผมหยอกหยอกก็มีความสุขในวันเกิดมากๆแล้วก็ในทุกๆวันนะครับผมรวยๆนะครับก็ตามมาแบ่งพี่นะไม่น่าเลยรอเลยสงสัยต้องเข้ามาดูไลฟ์ทุกครั้งแล้วดีนะครับพูดตรงประเด็นใช่ฮะเราต้องคุยกันให้ตรงประเด็นครับขอเพลงระหว่างทางเหมือนเคยเปิดแล้วติดลิขสิทธิ์จ้าไม่หลับไม่นอนไม่ง่วงพี่ฮัทชอบผู้ชายพูดตรงชอบยาไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่อกหักหรือว่าเสียความรู้สึกมากๆอ่ะเขายังจะแบบจมปากอยู่ด้วยที่เขาเสียใจเว้ยแล้วเขาก็ยังคิดไม่ได้แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาแบบคิดไม่ได้เราต้องพูดให้เขาคิดได้เขาจะได้แบบออกจากจุดนั้นไวๆถ้าเราเดี๋ยวไปโอบเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปโอบเขาแบบเขารู้สึกดีเขาแค่รู้สึกดีกับที่เราโอบเว้ยแต่เขาก็ยังคิดไม่ได้กับสิ่งที่เขาเป็นถูกไหมพอเขาคิดได้ปุ๊บเนี่ยพอเราพูดให้เขาคิดอ่ะเราจะช่วยเขาในระยะยาวมันการช่วยเหลือที่ดีนะเว้ยอันนี้ความคิดของหลงนะหลงคิดอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันจริงถ้าหลงเศร้าหรือหลงเสียใจอ่ะหลงก็คิดงี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้หลงไม่ได้เศร้าหลงไม่ได้เสียใจต้องให้คนอื่นมาพูดไงพอคิดได้ปุ๊บก็จะอ๋อหายแล้วสวัสดีครับเราโสดนะเผื่อในไลฟ์ยังไม่มีแฟนเอาหาแฟนกันในไลฟ์ซะแล้วทุกคนเดี๋ยวหลงจะลงแล้วนะยังไม่หยุดทุกคนหลงจะลงแล้วนะเซฟไลฟ์ใช่ไหมคะไม่เอาไม่เซฟไว้ดูรอบหน้าไว้ดูรอบหน้าไว้คุยกันรอบหน้าทุกคนครับหลงจะลงแล้วนะรีบนอนกันนะครับหลงจะนอนแล้วผมจะลงแล้วนะคะบ๊ายบาย
บ๊ายบายครับฝันดีฮะนี่นะครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายไว้คุยกันใหม่รอบหน้าพรุ่งนี้ว่างๆก็มานะพรุ่งนี้ที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับมีงานบวงสรวงซีรีส์เอ้ยพรุ่งนี้ที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับมีงานบวงสรวงของหนัง Bad Social นะครับผมเวลาบ่าย3นะบ่าย3ที่มอธุรกิจบัณฑิตว่างๆก็มานะครับไปเจอกันเนาะบ๊ายบาย